เป็นเรื่องสุดท้ายของปี2021แล้วนะคะทุกคนก็มาดูกันว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันนี้เป็นคาสาดุที่เราสั่งตอน12/12นะคะทุกคน12/12สามารถทำให้คนจนได้อันยากชิ้นกระดึ้นนางชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะคาสาดุเดือนเดซัมเบอร์นะครับหรือธันวาคมนี่เป็นเรื่องสุดท้ายของปี2021แล้วนะคะทุกคนก็มาดูกันว่าซื้ออะไรมาบ้างนะครับในกล่องนี้นะจ๊ะรอบแรกเนี่ยมา3ชิ้นด้วยกันนะครับจากรอบที่แล้วใช่ไหมที่เราสั่งเคสโฮโลแกรมมาแล้วเราใส่ไม่ได้เราก็เลยสั่งมาใหม่ซึ่งมาลุ้นกันฮะว่าจะใส่ได้หรือไม่มาเริ่มกันเลยโอ้ยนางถอดได้อ๋อคือถ้าหากว่าอยู่อยากให้เป็นโฮโลแกรมอยู่ก็ใส่ไว้อย่างนี้หรอใส่ได้นี่ก็จะเป็นโฮโลแกรมแบบนี้เลิศแล้วก็จะมีความเป็นเหลี่ยมเห็นไหมก็จะเป็นเครื่องแบบเหลี่ยมๆก็จะดูแบบเอ้ยไอโฟนปลอมเปล่านะไม่ใช่จ้ะเป็นเคสจ้ะเฮ้ยสวยนะสวยนะว่าไม่ได้เฮ้ยสวยนะเนี่ยเฮ้ยชอบฮัลโหลเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าแต่ละอย่างสั่งมาจากไหนที่ description นั่นเองนะครับต่อไปซองนี้เลยเบามากเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือจ้านเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแผ่นน้ำหอมมีกลิ่นเลมอนอันนึงนะฮะอีกอันนึงเป็นกลิ่นเพอร์ฟูมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลิ่นเป็นยังไงนะเออต้องไปลองแกะดูเราจะเอาไว้ใส่ในตู้เสื้อผ้านะคะทุกคนจะได้แบบว่ากลิ่นหอมๆนั่นเองและในกล่องนะครับอันนี้ไม่ได้พิเศษที่ส่งอะไรนะทุกคนก็อย่าตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าสิ่งนี้นั่นก็คือที่ทำน้ำแข็งนั่นเองนะทุกคนเป็นที่ทำน้ำแข็งนะฮะราคาประมาณ33บาทนะทุกคนเราเป็นคนนึงที่ติดน้ำแข็งมากชอบกินน้ำแข็งมากแต่ก่อนนะซื้อน้ำแข็งยูนิตนะแต่เดี๋ยวนี้ทำกินเองนะฮะอันนี้เนี่ยเวลาใช้ก็สามารถแบบบิดถาดได้เลยนะฮะมันก็จะออกง่ายจ้ามีพัสดุมาอีกเดียวนะฮะเดี๋ยวแกะเป็นซองก่อนดีกว่านะครับไม่คิดว่าจะอันใหญ่ขนาดนี้นะแต่ว่าน่าจะได้ใช้เลยแหละเพราะนี่ก็คือเพราะสิ่งนี้มันคือที่ใส่ช้อนซ่อมนั่นเองนี่เน่น่ารักคือนางเป็นฟีลว่ากะบอกใส่พวกอย่างนี้นี่แยกช้อนซ่อมตะเกียบอะไรอย่างนี้แล้วตรงนี้เป็นไม้นะคะทุกคนเลิศนะเออมันเลิศตรงที่ตรงนี้เป็นไม้นี่แหละนะทุกคนแล้วก็เขาแถมที่ทำความสะอาดมาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปล้างแล้วก็ใช้อันนี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นแบบรูๆก็จะช่วยเรื่องของแบบว่าไม่ทำให้ชื้นสิ่งต่อไปก็คือในกล่องนี้นั่นเองในนี้เนี่ยคือของกินนะทุกคนซื้อของกินมาเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรนะแล้วเห็นว่ามันแบบเอ้ยเออเห็นคนขายกันเยอะก็เลยอยากลองซื้อมากินดูเป็นไดฟูกุนะฮะนี่ยี่ห้อDaily Daifuku นะครับซื้อมา5อันด้วยกันนะซื้อมา5รสด้วยกันนะครับก็เรามีพัสดุมาแล้วนะครับอันนี้เป็นพัสดุที่เราสั่งตอน12/12นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราแกะแบบกล่องก่อนละกันนะครับมีกล่องเล็กกล่องใหญ่ติ๊งเป็นฟิล์มกระจกไฮชิลนั่นเองนะครับคือเราอะตอนนี้ติดเป็นแบบฟิล์มแบบแผ่นใหญ่ใช่ไหมล่ะมันมีปัญหาก็คือเวลาเราใส่เคสอะบางเคสมันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันติดฟิล์มที่เป็นแผ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออเราก็เลยลองซื้อแบบเป็นอย่างนี้มานะฮะอันนี้เป็นชิ้นเลนส์สีทองด้วยนะก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะฮะสิ่งนี้นะครับคือ power bank นะครับของ Xiaomi นะฮะทุกคนหน้าตาก็สวยอยู่นะเป็นสีเงินสามารถไปติดสติกเกอร์น่ารักได้นะฮะรองเท้าสลิปเปอร์นั่นเองนะครับทุกคนเป็นสลิปเปอร์สีดำเป็นรูปผู้ชายน่ารักสิ่งนี้คือเป็นพรมนะฮะทุกคนนี่น่ารักอ่ะลายมันน่ารักอ่ะเราจะเอาไปวางไว้แถวๆตรงโต๊ะคอมเรานะครับใต้โต๊ะคอมเอาตัวนี้วางเพราะว่าพื้นกระเบื้องในห้องมันจะเย็นๆหน่อยแกะเลยแล้วกันไม่พูดเยอะ12/12สามารถทำให้คนจนได้
ปิ้งปังวิลืมไปว่าจะใส่หมวกอ่ะเดี๋ยวไปเอาหมวกแป๊บนึงไปใส่หมวกแล้วก็เอาต้นคริสต์มาสมาด้วยนะครับทุกคนแล้วสั่งเป็นกระบอกน้ำมานะครับนี่ซื้อเป็นสีขาวมานะครับทุกคนนี่สามารถบอกอุณหภูมิของน้ำด้านในได้ว่าเย็นไหมหรือไม่เย็นหรืออย่างไรจริงๆอ่ะสั่งสีแดงออมเบสีเงินมาแต่ว่าออมอันนั้นอ่ะมันหมดนะทุกคนเขาก็เลยแบบมีการโทรมาบอกนะมีการโทรมาแจ้งนะว่าแบบสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคะจากร้านขายแก้วน้ำนะคะพอดีว่าลูกค้าสั่งแก้วน้ำสีนี้มาอะไรอย่างเงี้ยมันหมดอะค่ะลูกค้าสนใจเปลี่ยนเป็นสีอื่นไหมคะอะไรอย่างเงี้ยทางเราก็แบบว่าเฮ้ยดีจังปกติคือเขาจะแชทมาใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนแบบจะจัดส่งแล้วอ่ะก็เลยโทรมาเพราะแบบเป็นเรื่องเร่งด่วนอะไรเงี้ยดีเหมือนกันร้านดีมากมากเลยนะแล้วก็กล่องนี้นะครับเป็นมาเป็นกล่องแล้วก็มาเป็นซีนอย่างนี้เลยค่ะทุกคนทุกผู้ชมมันคือชั้นวางเครื่องปรุงในห้องครัวอะไรอย่างนี้ก็เป็น2ชั้นนะเดี๋ยวเราประกอบเลยแล้วกันมันน่าจะไม่ยากนะมันไม่น่าจะยากหรอกอันยองทุกคนถ้าอยากเห็นว่าเราเอาจัดยังไงก็รอไปดูในคลิปวิดีโอวอล์กละกันนะฮะแต่รู้สึกใหญ่มากเลยไม่คิดว่าใหญ่ขนาดนี้นะตอนนี้รู้สึกแบบใหญ่มากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจะวางที่ห้องคอยยังไงอะให้ใหญ่แบบนี้มันเต็มเคาน์เตอร์หมดเลยนะคะเนี้ยเดี๋ยวฉันฉีดสเปรย์ก่อนนะทุกคนด้วยเดตอลฆ่าเชื้อนะมีพัสดุสิ่งนี้ก็คือทางอีกแล้วGarnier Micellar Water นั่นเองนะตุนนะครับทุกคนจริงๆอันนี้มันเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วที่เราสั่งใน 12.12 นะคะทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยหลัง 12.12 เราก็สั่งอีกนะครับก็เดี๋ยวจะมีมาอีกนะครับสิ่งนี้ก็คือผมเช็ดเท้าอีกแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอามาไว้ข้างล่างนะตรงห้องครัวก็เดี๋ยวเอาไปวางไว้ตรงห้องครัวนะครับสำหรับอันนี้ชิงอันนี้เป็นเสื้อนะฮะทุกคนสีดำคือร้านนี้เป็นร้านที่เราสั่งเสื้อผ้าบ่อยนะมันจะเป็นเสื้อสไตล์นี้แหละสีพื้นพื้นนะทุกคนสีพื้นเลยแหละไม่มีลายไม่มีอะไรเลยนะมีแขนสั้นแล้วก็แขนยาวนะแล้วก็เรารู้สึกว่าผ้าเขาค่อนข้างดีเรามีหลายตัวแล้วมีสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีฟ้านะเต้นดันเซแก้วน้ำเองนะฮะนี่มีหลอดมาให้ด้วยนะฮะเป็นแก้วแบบนี้สวยดีชอบนึกว่าจะเล็กกว่านี้อันนี้เขาใหญ่มากคือเรามีปัญหาคือกินน้ำเยอะทุกคนเราไม่อยากกินน้ำเยอะเพราะว่ากินน้ำเยอะแล้วเราปวดฉี่ก็อันนี้เป็นพัสดุชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนของเดือนนี้นี่จริงๆอ่ะมันมีของมาจากจีนด้วยแต่ว่ามันส่งมาไม่ทันนะทุกคนก็เป็นเคส iPhone เนี่ยแหละนะคะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันก็ค่อนข้างมีความแบบว่าอีหยังวะอีกแล้วนะทุกคนมันเริ่มกลับมาอีกแล้วก็เลยอาจจะดีเลย์มากๆเลยแหละนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอาไปแกะไปในเดือนมกราคมนั่นเองนะครับของชิ้นสุดท้ายที่เราได้มาเนี่ยก็คือเป็นอยู่ในกล่องนี้นะครับทุกคนอันนี้มันไม่ได้พิเศษพิเศษอะไรนะทุกคนก็อาจจะแบบไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบวู้วู้อะไรอย่างนั้นนะทุกคนไม่ได้มีความเซอร์ไพรส์หรืออะไรใดๆนะครับก็คือซีเบลสกาเจลนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเจลแต้มสิวที่เราใช้แบบคือยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบที่สุดนะหลังจากที่แบบเปลี่ยนมาหลายยี่ห้อมากแล้วเราสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดิมนั่นเองนะคะทุกคนขนาด19กรัมนั่นเองนะฮะราคาประมาณ250ถึง260บาทนะครับในนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมที่แบบมีสารสกัดจากธรรมชาติค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ใช้แล้วรู้สึกว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งสิวรอยดำรอยแดงแล้วก็แผลเป็นนะฮะทุกคนจริงๆแล้วมันคือเป็นเจลที่เอาไว้แต้มพวกแบบว่ารอยแผลเป็นนะแต่เขาอะสามารถที่จะเอามาแต้มที่สิวได้ด้วยโอเคประมาณนี้สำหรับชิ้นสุดท้ายนะฮะทุกคนก็
เป็นสกินแคร์ที่เราใช้อยู่แล้วประจำอ่ะเนาะเฮ้ยเจอแมว1ตัวทุกคนมันนี่บ๊ายบายมันนี่อยู่นี่มันนี่จ๊ะเอ๋มันนี่อ่าบ๊ายบายไปดูลูกเหรอไปหาลูกเลยไม่ต้องกระโดดมานะไม่ต้องกระโดดมานะจังหวะมันโบ๊ะบะจังหวะท่าทางอยู่แล้วก็เจอมันนี่นั่นแหละนี่ก็คือเป็นพัสดุสุดท้ายที่เราสั่งมาสำหรับเดือนธันวาคมหรือธันวาคมนั่นเองนะครับทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะก็คลิปวิดีโอนี้ก็ทำมาอย่างยาวนานนะแล้วเราก็ยังทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนไปมานะจ๊ะก็จากต้นเดือนมาเป็นสิ้นเดือนอะไรอย่างนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูมาจนถึงสิ้นปีนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าไปกดลิงก์ตามอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากจริงๆถ้าหากว่าใครเนี่ยมีไอเทมอะไรที่อยากแนะนำอยากให้รีวิวอยากให้ลองสั่งมาใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อเราจะได้แบบไปลองสืบๆดูแล้วก็สั่งมาลองใช้ดูได้นะจ๊ะทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนถึงสิ้นปีนะครับรอติดตามคอนเทนต์นี้ในปี2022ด้วยเพราะว่าก็ยังมีต่อเนื่องแน่นอนเพราะว่าสั่งของดุมากฉันจะไม่ยอมโดนตกอยู่คนเดียวฉันจะพาคนอื่นซื้อกับฉันด้วยนะฮะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะจ๊ะแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่ปีหน้าบ๊ายบาย